สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จับมือกับโรงพยาบาลสิริราชแถลงข่าวเตรียมจัดคอนเสิร์ตเฉลียงแรไอเทมรีสเตทรอบการกุศลรายได้สมทบทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลภาศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรนายภูสิทธิ์ไล้ทองนายนิติพงษ์หอนาคและนายวชระปานเอี่ยมตัวแทนศิลปินจากวงเฉลียงร่วมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตรอบการกุศลเฉลียงแรไอเทมรีสเตทเพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการโรงพยาบาลสิริราชนายวราวุฒิได้กล่าวว่าจากสถิติคนพิการในประเทศไทยพบว่าคนไทยมีความพิการทางร่างกายและความเคลื่อนไหวเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือพิการทางการได้ยินและพิการทางการเห็นค่ะทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการของประเทศภายใต้แคมเปญอีควอมุ่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสิ่งอำนวยความสะดวกสวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสมอาทิแขนเทียมขาเทียมอุปกรณ์ประคองขาแขนและลำตัวรองเท้าดัดแก้ไขความพิการและแผ่นรองฝ่าเท้าต้องทำเฉพาะบุคคลต้องใช้ส่วนประกอบอุปกรณ์และวัสดุทางการแพทย์ที่ผลิตและนำเข้าจากต่างประเทศค่ะแต่คนพิการส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสซึ่งจะได้รับกายอุปกรณ์ตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานเท่านั้นกระทรวงพม.จึงร่วมกับโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลโรงพยาบาลสิริราชจัดคอนเสิร์ตรอบการกุศลเฉลียงแลไอเทมรีสเตทเพื่อร่วมสมทบกองทุนกายอุปกรณ์เพื่อคนพิการโรงพยาบาลสิริราชซึ่งจัดขึ้นในวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566เวลา 14:00 น.ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลโดยบทเพลงของวงเฉลียงหลายเพลงนะคะช่วยเติมเต็มความสุขมอบความประทับใจและสร้างความทรงจำที่ดีโดยเฉพาะเพลงต้นฉบากับคนตาบอดเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มีรอบพิเศษนี้ขึ้นมาค่ะเราวันนี้ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลศิริราชนะครับและพี่ๆศิลปินวงเฉลียงนะครับที่จะได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับเพื่อนำเอารายได้นะครับโดยที่หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไปมอบให้กับการทำกายอุปกรณ์นะครับให้กับคนพิการที่เรียกว่าต้องการนะครับซึ่งวันนี้ประเทศไทยของเรามีคนพิการกว่า2 ล้านชีวิตนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการพิการทางกายกับทางการมองเห็นตาบอดหรือหูหนวกหรือแม้จะเห็นไปการจัดงานการกุศลนะครับเป็นการคอนเสิร์ตในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ต้องขอบคุณพี่ๆวงเฉลียงครับที่ลงทุนทั้งแรงกายและแรงใจครับในการที่จะนำสิ่งดีๆมามอบให้กับสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางเสียงเพลงนะครับบทเพลงทั้งหลายที่พี่ๆจะนำมามอบให้และที่สำคัญครับรายได้ที่เกิดขึ้นจากงานนี้เราจะนำไปช่วยกันครับทำให้คนพิการในสังคมไทยนั้นไม่ใช่เป็นผู้ด้อยโอกาสโดยการหยิบยื่นก่อนที่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกที่โอกาสให้กับพี่น้องคนพิการครับในการที่พวกเขาจะสามารถอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันการทำให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั้นหัวใจของการพัฒนาประเทศไทยยั่งยืนดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องขอขอบคุณครับทางโรงพยาบาลศิริราชและทางพี่ๆศิล